โอเคครับลองมาดูบทที่9นะครับเป็นเรื่องของพิกัดความเผื่อตามระบบ ISO ครับลองมาดูนัยยะความสำคัญกันก่อนนะครับผมขออนุญาตอ่านนะครับงานเขียนแบบเพื่อการสั่งงานนั้นนะครับเป็นการที่เรากำหนดหรือเราจะต้องกำหนดขนาดให้ครบถ้วนและสมบูรณ์นะครับบทที่ผ่านมานั้นนะครับการกำหนดขนาดตัวเลขนะครับบอกขนาดที่กำหนดขนาดเพียงตัวเลขเพียงค่าเดียวนะครับที่เราเขียนแบบเพื่อการสั่งงานหรือเขียนภาพฉายแล้วเรากำหนดมิติแบบให้ครบนะครับแต่ตัวเลขเพียงค่าเดียวนะครับในระบบการผลิตขึ้นรูปนั้นไม่สามารถทำตามขนาดตามที่กำหนดตัวเลขเพียงค่าเดียวได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มีมาตรฐานพิกัดความเผื่อนะครับตามระบบ ISO มานะครับเพื่อเป็นการอ้างอิงในการปฏิบัติในงานกระบวนการผลิตนะครับถ้าแบบกำหนดมิติขนาดแบบตัวเลขค่าเดียวมานะครับแสดงว่าผู้เขียนแบบให้ผู้ผลิตเปิดตารางพิกัดความเผื่ออิสระนะครับตามมิติแบบอย่างไรก็ตามผู้เขียนแบบและผู้ผลิตควรรู้เกี่ยวกับระบบพิกัดความเผื่อนะครับและควรเข้าใจนะครับไปในทางเดียวกันนะครับส่วนพิกัดงานสวมนะครับผู้ออกแบบควรกำหนดพิกัดงานสวมให้เหมาะสมกับลักษณะงานนั้นๆ นะครับและให้ผู้เขียนแบบกำหนดพิกัดงานสวมนั้นลงในงานแบบให้ครบถ้วนนะครับในบทนี้นะครับเราจะพูดถึงพิกัดความเผื่อนะครับตามระบบ ISO นะครับก็คือพิกัดความเผื่ออิสระนะครับเดี๋ยวเราจะมีสไลด์พิกัดความเผื่ออิสระนะครับแล้วก็ระบบงานสวมรูคงที่และเพราคงที่นะครับเราจะไปเน้นที่3ตัวนะครับระบบความระบบพิกัดความเผื่ออิสระไม่ได้อิสระตามใจชอบนะครับเดี๋ยวเราก็จะมีตารางให้เปิดว่าอิสระอย่างไรนะครับระบบงานสวมรูคงที่รูคงที่นั่นหมายความว่าเราจะปรับรูไม่ได้นะครับเราก็ต้องมาปรับที่เพรานะครับให้เข้าใจอย่างนี้ไปก่อนนะครับและเพราคงที่เพราคงที่เราก็จะมาปรับที่เพราไม่ได้เราก็จะปรับที่รูแทนเนาะอันนี้คือคร่าวๆนะครับของเรื่องที่เกิดความเผื่อตามระบบ ISO เราจะโฟกัสที่3ตัวนะครับลองมาดูเพิ่มเติมผมขออนุญาตไปหน้าที่สองเลยแล้วกันครับผมอาจจะบรรยายลักษณะตามเนื้อหานี้ไปก่อนนะครับเสร็จแล้วเราก็มาเน้นที่3ตัวที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่การกำหนดพิกัดความเผื่อในงานแบบนะครับเราจะกำหนดอย่างไรนะครับผมขอย้อนไปหน้าเมื่อกี้ขอย้อนไปหน้านี้ก่อนนะครับเวลาเรากำหนดขนาดนะครับผมขออนุญาตอธิบายหน้านี้ก่อนเนาะที่เรากำหนดบทที่ผ่านมานั้นนะครับเรากำหนดถ้าเราเขียนเป็นลักษณะแบบนี้ตัวเลขที่เรากำหนดที่บทที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเป็นตัวเลขโดดก็คือเส้นศูนย์ขนาดกำหนดก็คือเส้นขนาดกำหนดนะครับสมมุติว่าเรากำหนด20มันก็คือถ้าเรามาดูภาพนี้มันก็คือเส้นนี้นะครับซึ่งในการปฏิบัติกระบวนการผลิตนะอาจจะทำได้ยากหรืออาจจะไม่สามารถทำได้เลยนะครับระบบพิกัดความเผื่อนะครับเขาก็จะมีค่าเผื่อล่างแล้วก็มีค่าเผื่อบนค่าเผื่อล่างหมายความว่าจาก
จากเส้นที่เรากำหนดขนาดเนี่ยลงมาด้านล่างนะครับสมมุติถ้าเราผลิตเพลานะครับขนาดกำหนดเราก็จะเป็นวงนี้แต่ถ้าเล็กสุดล่ะเล็กสุดได้เท่าไหร่ก็คือวงนี้นะครับเขาก็จะมีค่าเผื่อล่างแต่ถ้าโตสุดล่ะโตสุดก็จะคือดายมิเตอร์นี้เขาก็จะมีค่าเผื่อบนทีนี้ช่วงระหว่างตัวเผื่อล่างกับเผื่อบนเนี่ยเขาเลือกว่าพิกัดความเผื่อนะครับมันอาจจะเป็นตัวเลขนะครับเดี๋ยวเราก็อาจจะได้เห็นตัวเลขว่าเวลาเรากำหนดผมยกตัวอย่างนะครับถ้ากำหนดไดมิเตอร์30มันอาจจะมีบางตัวที่ผลิตออกมาแล้วได้ไดมิเตอร์30นะครับกรณีที่ผลิตเยอะๆชิ้นและอาจจะมีบางชิ้นที่ไม่ถึง30 29แต่29จุดนั้นจุดเท่าไหร่ไม่รู้แต่ต้องอยู่ค่าเผื่อล่างแต่ต้องอยู่ช่วงในค่าของพิกัดความเผื่อนะครับมีบางตัวอาจจะโตกว่า30แต่30เท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ก็ต้องอยู่ในค่าของพิกัดความเผื่อนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือพิกัดความเผื่อนะครับของเพลานะครับผมไปตัวกลับมาที่เดิมนะครับกลับมาที่ตัวตะกี้นี้ผมจะหยุดตรงที่นะครับเห็นความสำคัญนะครับตารางพิกัดความเผื่ออิสระแนวเส้นตรงตามมาตรฐานดิน7168นะครับอันนี้คือพิกัดความเผื่อเวลาเรากำหนดขนาดมิติแบบทั่วๆไปเรากำหนดแค่ตัวเลขเดียวนะครับความยาวเท่าไหร่ก็ตามนี้เลยนะครับเขาจะมีไว้นะครับว่าเรากำหนดขนาดมีค่าเดียวยกตัวอย่างเราผลิตงานชิ้นหนึ่งแล้วมันยาว30 40อย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็ต้องมาเปิดตารางนี้ว่าเอ๊ะแบบเราเป็นแบบละเอียดปานกลางหรือหยาบมากนะครับวิธีการดูขนาดกำหนดถ้าเรากำหนดความยาว30เราจะเห็นว่า30มันจะอยู่ทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างให้เราดูที่ด้านบนนะครับทำไมถึงดูที่ด้านบนเพราะโตกว่า30แถวนี้ไม่ใช่30แล้วนะครับโตกว่า30นะครับถ้าผมกำหนดขนาดแบบมิติแบบนะครับอะไรสักอย่างเนี่ยความยาว30ก็คืออยู่ตำแหน่งนี้นะครับ30เสร็จแล้วผมก็มาดูว่างานละเอียดงานผมเนี่ยนะครับละเอียดมากหรือปานกลางหรือหยาบถ้าปานกลางเราก็จะได้ค่าบวกลบ 0.2 หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับ 0.2แบบนี้เป็นต้นนะครับการกำหนดขนาดเราจะกำหนดไปเลยหรือเราจะกำหนดในแบบไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวนะครับผมขออนุญาตเขียนสมมติว่าสี่เหลี่ยมนี้เป็นแบบนะครับผมจะกำหนดลักษณะแบบนี้30แบบนี้ก็ได้นะครับ30แต่ให้ชัดเจนไปเลยเนี่ยถ้างานเราผมเอาที่ละเอียดมากแล้วกันครับเนาะผมเอาที่ละเอียดมากผมก็มาดูช่องนี้ละเอียดมากก็คือบวกลบ 0.1 ผมก็จะใส่ไปเลยนะครับว่าบวกลบ 0.1 อย่างนี้เป็นต้นเวลากำหนดขนาดในแบบแต่ถ้าเราไม่กำหนดค่าพิกัดความเผื่ออย่างนี้นะครับคนที่นำแบบเราไปผลิตเขาก็จะมาดูว่างานเราเนี่ยอยู่ในย่านไหนย่านละเอียดนะครับปานกลางหยาบมากนะครับถ้าเราบอกว่างานเราปานกลางเขาก็จะดูช่องนี้นะครับทุกตัวนะครับถ้าเรากำหนดขนาดเพียงค่าเดียวโดดๆอย่างนี้เขาก็จะเปิดตารางพิกัดความเผื่อเนี่ยนะครับในการผลิตโอเคนะครับอันนี้คือเรื่องของการกำหนด
ขนาดลงในแบบแล้วเราจะต้องกำหนดขนาดพิกัดความเผื่อลงไปด้วยโอเคนะครับอันนี้ความเผื่ออิสระครับผมไปต่อเลยส่วนมุมนะครับในกรณีที่ทำมุมเขาก็จะมีพิกัดความเผื่อของมุมมาให้นะครับบวกลบ1องศาบวกลบ30ลิปดาฟิลิปดานะครับอันนี้30ลิปดาครับผมไปเรื่อยๆนะครับตัวอย่างวิธีการกำหนดนะครับตัวอย่างในกรณีที่งานที่มันสวมกันนะครับเขาจะกำหนดเป็นยกตัวอย่างนี้นะครับ50บวกลบ0จุดบวก 0.1 ลบ 0.2 นะครับตัวอย่างอีกอันหนึ่ง80บวก 0.6 บวก 0.2 ความหมายก็คือถ้า80มีบวกทั้ง2ค่าเนี่ยนะครับถ้าเราผลิตชิ้นงานออกมาได้80นั่นหมายความว่าใช้ไม่ได้นะครับเราจะเห็นว่าเขายอมรับได้ก็ต่อเมื่อบวก 0.2 กับ 0.6 นะครับนั่นหมายความว่าช่วงที่พิกัดความเผื่อหรือช่วงที่เกณฑ์ที่จะยอมรับได้เราต้องผลิตชิ้นงานชิ้นนี้ออกมาอยู่ในช่วง80จุด2นะครับถึง80จุด6อย่างนี้นะครับถามว่า 80.3 ได้ไหมจุด4ได้ไหมจุด5ได้ไหมได้นะครับจนถึง 80.6 อย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้า80เฉยๆเนี่ยไม่ได้แล้วนะครับอันนี้คือพิกัดความเผื่อโอเคนะครับผมไปต่อนะครับตัวนี้จะเข้าใจยากหน่อยประเภทของงานสวมนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีสัญลักษณ์อยู่2ตัวตัวด้านบนอันนี้คือตัวด้านบนนะครับเราดูซีกนี้ก่อนเนาะดูซีกนี้ก่อนนะครับเราจะเห็นว่าสัญลักษณ์มันเป็นตัวเล็กเป็นตัวเล็กนะครับสัญลักษณ์เป็นตัวเล็กเป็นตัวย่อของเรานะครับเรามาดูด้านล่างเราจะเห็นว่าสัญลักษณ์มันเป็นตัวใหญ่ถ้าเจอสัญลักษณ์ตัวใหญ่นั่นหมายความว่าเป็นของรูคว้านมันมีเพรากับรูนะครับมีเพรากับรูเราจะเห็นว่าผมขออนุญาตอธิบายตรงนี้ก่อนนะครับเรามาดูในส่วนของเพราในส่วนของเพราถ้าเราดูตามคอลัมน์ดูตามคอลัมน์นะครับคอลัมน์เราก็จะเห็นเป็นขั้นบันไดอย่างเงี้ยครับขั้นบันไดไปเรื่อยๆการสวมครอนนะครับเราก็จะเห็นขั้นบันได A B C D E F G H ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสวมครอนเพราะเส้นนี้เป็นเส้นของรูงงไหมครับเส้นนี้เป็นเส้นของรู
แต่ถ้าสวมพอดีมันจะพอดีแค่ไหนนะครับเราก็มันก็จะมีค่า JH JK MN อันนี้คือช่วงที่สวมพอดีเราจะเห็นว่าผิวของเราเนี่ยจะขึ้นมาคาบของตัวรูนะครับนั่นหมายความว่าสวมพอดีจะอัดเล็กน้อยหรือจะพอดีที่เราสามารถเอามือถอดได้นะครับอันนี้เป็นงานสวมนะครับแต่ถ้าเราเห็นขั้นบันไดอย่างนี้ครับขั้นบันไดไปกินในส่วนของรูขวานหรือไปทับในส่วนของรูขวานอันนั้นอยู่ในโซนที่งานสวมอัดนะครับอย่างนี้ครับอย่างนี้ TR HUV XY อย่างนี้ครับอันนี้จากเส้นสีดำๆเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเนื้อที่ของรูขวานแต่ในลักษณะภาพรวมทั้งหมดเนี่ยคือของเพรานะครับคือของเพราเราจะเห็นขั้นบันไดนี้ไปเรื่อยๆครับขั้นบันไดที่มันยังไม่ถึงเส้นของรูขวานเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะการสวมครอนนะครับพอขั้นบันไดเนี่ยมาถึงเสมอกับเส้นของรูขวานเนี่ยก็จะเป็นการสวมพอดีพอขั้นบันไดเนี่ยนะครับตามพอยเตอร์เนี่ยไปกินเนื้อที่ของรูมันก็จะกลายเป็นสวมอัดความหมายก็คือในกรณีสวมอัดเพราต้องใหญ่กว่ารูถูกไหมครับในกรณีสวมพอดีนั่นหมายความว่ารูกับเพราต้องใกล้เคียงกันเสมอกันหรือใหญ่ก็ใหญ่เล็กน้อยนะครับเล็กกว่าก็เล็กกว่าเล็กน้อยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะสวมพอดีเอาพอดีแบบที่มันหลวมๆหรือว่าสวมพอดีแบบเอามือขยับไม่ได้หรือพอดีแบบแน่นนะครับแต่ถ้าสวมครอนนั่นหมายความว่ารูมันจะต้องใหญ่กว่าเพราเวลาเอาเพราใส่แล้วมันครอนนะครับมันสามารถถอดออกได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับโซนนี้ก็คือเป็นโซนของเพราตรงกันข้ามนะครับผมจะอธิบายด้านล่างนี้มันก็เป็นลักษณะอันเดียวกันแต่เป็นสัญลักษณ์ตัวใหญ่สัญลักษณ์ตัวใหญ่เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของรูนะครับเป็นสัญลักษณ์ของรูขวานเราก็จะเห็นว่าอันนี้เป็นขั้นบันไดของรูขวานนะครับถ้ารูขวานมันใหญ่กว่าเพราเมื่อไหร่นั่นก็หมายความว่าสวมครอนเช่นกันนะครับจากเส้นสีดำตรงนี้นะครับลงมาฝั่งนี้อันนี้เป็นเนื้อที่ของเพรานะครับนะเป็นเนื้อที่ของเพราถ้าในกรณีที่เราจะเห็นขั้นตรงขั้นบันไดอย่างนี้นะครับจะเห็นไม่ค่อยชัดนะอย่างนี้ครับอันนี้คือขั้นบันไดนะครับขั้นบันไดโซนนี้นะครับโซนนี้โซนที่ปากกาผมเขียนเนี่ยคือสวมพอดีสวมพอดีเราก็จะเห็นขั้นบันไดเนี่ยมันค่อยๆขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเสมอเส้นแล้วก็กินเนื้อที่ของเพรานะครับนั่นหมายความว่าอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ในกรณีที่สวมพอดีมันก็จะมีอยู่สวมพอดีแบบหลวมพอดีแบบแน่นพอดีแบบแน่นมาอีกหน่อยนึงแบบนี้นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะครับคือการพอดีก็จะมีระยะช่วงของความพอดีอยู่แต่ถ้าโซนนี้นะครับตรงพอยเตอร์เนี่ยสวมอัดเราก็จะเห็นว่าตัวขั้นบันไดของรูขวานเนี่ยมันก็มากินนะครับมันก็มาคาบนะครับโทษทีมันก็มาคาบเนื้อที่ของเราลักษณะแบบนี้นะครับนั่นหมายความว่าถ้าตัวของรูขวานเนี่ยมาคาบเส้นหรือมากินเนื้อที่ของเรามันก็คือการสวมอัดนะครับสวมอัดมันก็จะมีช่วงขั้นบันไดเรื่อยๆนะครับยกตัวอย่างอย่างตัว P เนี่ยอาจจะสวมอัดอัดเล็กน้อยลงมา R อาจจะอัดไปอีกนิดนึงมา S อาจจะอัดไปอีกนิดนึงก็ลงมาเรื่อยๆนะครับความหมายก็อย่างตะกี้นี้นะครับการที่เราจะสวมอัดได้ก็ต่อเมื่อเพรามันต้องใหญ่กว่ารูนะครับใหญ่แค่ไหนอันนี้เราก็ไปดูในตัวเลขนะครับอันนี้อาจจะเข้าใจยากหน่อยนะครับโอเคนะครับอันนี้ผมอธิบายในส่วนของ
รูขว้านกับเพรานะครับถ้าเราเจอสัญลักษณ์เล็กๆ ก็คือเป็นของเพราถ้าเราเจอสัญลักษณ์ตัวใหญ่ก็เป็นของรูขว้านโอเคนะครับผมต่อไปนะครับตารางพิกัดความเผื่อนะครับความเผื่ออิสระของเราก็จะอยู่ในโซน H7 H6 ลักษณะของงานนะครับทางแมคานิกนะครับคือถ้าเราดูตามตารางอันนี้นะครับตัวนี้ก็เป็น number ของความละเอียดนะครับส่วนคอลัมน์นี้ก็จะเป็นช่วงขนาดเนาะแล้วก็มาที่เราก็อาจจะเปิดแล้วมาดูที่จุดตัดนะครับแต่หน่วยเป็นไมโครเมตรนะครับเดี๋ยวนะครับนี้ผมข้ามนะครับอันไหนที่พวกเราอ่านดูแล้วเข้าใจผมก็จะข้ามไปนะครับเนาะให้พวกเราอ่านเอาเองได้นะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาการเลือกเขาก็จะมีตารางให้เลือกนะครับว่าเป็นสวมอัดสวมพอดีสวมครอนเราก็อาจจะหยิบนะครับค่าพวกนี้ไปเลยก็ได้นะครับเนาะโอเคนะครับอันไหนที่มันผ่านไปผมก็จะผ่านนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการกำหนดขนาดนะครับเราอาจจะไปอ่านดูก็ได้ครับเขากำหนดขนาดละเอียดถึงขนาดนี้นะครับไม่ถ้าเราไม่กำหนดลักษณะแบบนี้เนี่ยกระบวนการผลิตเขาก็จะทำไม่ได้นะครับทีนี้ลองมาดูตารางพิกัดความเผื่อระบบเราคงที่และรูขว้านคงที่นะครับเราจะเห็นว่าผมอธิบายตารางนี้ก่อนนะครับเป็นระบบรูคงที่นะครับรูคงที่เราก็จะเห็นว่าตัวสัญลักษณ์ของรูก็อาจจะเป็น H6 H7 H7ความหมายของ H7 ทำอย่างไรให้ได้ H7 นะครับเวลาเราเอาตัวสว่านนะครับโทษทีนะครับตัวเอาดอกสว่านไปเจาะรูนะครับเจาะรูเอาสว่านไปเจาะรูผลที่ได้ออกมานั้นมันก็จะผิวมันก็จะหยาบๆนะครับจากนั้นมันจะมีเครื่องมือหรือทูลอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าลิมเมอร์นะครับเราเอาเจาะเข้าไปนะครับตามรอยดอกสว่านที่เราเจาะตามที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับผิวของมันก็จะได้ H7 นะครับอันนี้คือระบบรูคงที่หรือสำหรับรูนะครับเราจะเปิดตาราง H7 วิธีการดูนะครับถ้าผมยกตัวอย่างที่ H7 นะครับถ้าเรามีรูระบบรูคงที่นะครับรูคงที่ดายมิเตอร์30อย่างเงี้ยครับดายมิเตอร์30มันก็จะมีด้านบนแล้วก็ด้านล่างให้เราดูด้านบนนะครับเพราะว่าตรงนี้โตกว่า30เพราะฉะนั้นด้านล่างไม่ใช่30นะครับเราดูด้านบนดายมิเตอร์30เราก็จะได้บวก21แล้วก็0นะครับบวก21คือเผื่อบน0คือเผื่อล่างนะครับจากที่ผมเกริ่นเมื่อกี้นะครับมันก็จะมีเผื่อบนแล้วก็เผื่อล่างอันนี้โอเคนะครับทีนี้เพราล่ะสวมครอนเราจะเอาครอนแบบไหนนะครับแต่เราต้องดูแถวนี้นะครับเราต้องดูแถวที่ไดมิเตอร์30นะครับการสวมครอนเราก็เลือกเอาเลยครับตัวเลขก็จะมี2ค่านะครับค่าเผื่อบนแล้วก็เผื่อล่างแต่ถ้าสวมพอดีนะครับมันก็จะมีตัวเลขอย่างเงี้ยครับ J6
เราก็ต้องดูแถวที่เป็นไดเวเตอร์30นะครับแถวนี้สวมอัดล่ะนะครับมันก็มีอยู่2ตัว R6 กับ H6 นะครับเราจะเอาอัดแบบไหนครับสังเกตดูตัวเลขนะครับสวมอัดมันก็จะมีบวกกับบวกนะครับบวก41บวก21อันนี้เป็นหน่วยเป็นหน่วยไมโครเมตรนะครับนะครับพออัดไปอีกมันก็จะมีนะครับเราสังเกตดูตัวเลขนะครับมันก็จะบวกตัวเลขก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้ผมอธิบายในการเปิดตารางนะครับเปิดระบบรูของที่เราก็จะเปิดว่าเอ๊ะ H7 diameter 30อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับเราได้เพลาเสร็จแล้วเราก็ได้รูตามนะครับอันนี้เป็นระบบเราคงระบบรูคงที่อันนี้ก็ยังเป็นรูคงที่นะครับ H8 H1 นะครับผมไปที่ระบบรูอโทษทีครับไปที่ระบบเราคงที่เมื่อกี้เป็นระบบรูคงที่ระบบเราคงที่เราก็จะสังเกตตัวนี้นะครับคอลัมน์นี้นะครับจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเป็นตัวเล็ก H5 H6 นะครับผมไปที่ H7 เลยแล้วกันครับ H6 ผมอธิบายตรงนี้ก็ได้ครับถ้าเราเลือกนะครับพิกัดความเผื่อระบบเราคงที่เราก็จะเลือกอย่างนี้นะครับไดเมเตอร์30เราก็จะได้ค่าบวกแล้วก็ค่าลบเผื่อบนแล้วก็เผื่อล่างสำหรับไดมิเตอร์30อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเสร็จแล้วของรูล่ะคอลัมน์นี้เป็นของเราส่วนที่เหลือก็จะเป็นของรูนะครับมันก็จะมีกรุ๊ปให้เลือกแบบนี้นะครับอันนี้เป็นสำหรับเรานะครับไดมิเตอร์ต่างๆส่วนรูเราจะเอาสวมครอนหรือสวมพอดีสวมอัดจะเหมือนตะกี้นี้นะครับจะเหมือนระบบรูคงที่แต่เพียงแต่ว่ามันกลับกันแค่นั้นเองเราจะเอารูคงที่หรือว่าจะเอาเพลาคงที่เดี๋ยวนะครับอันนี้ผมขออนุญาตข้ามก่อนเนาะผมข้ามไปก่อนนะครับโอเคอันนี้มันหมดแล้วเราอาจจะจากคำอธิบายตะกี้นี้เราอาจจะงงนะครับว่าเอ๊ะเราจะมาเปิดตารางได้ยังไงนะครับถ้าเราเจอการกำหนดขนาดลักษณะต่อไปนี้เนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างอันนี้ก่อนผมยกตัวอย่างไดมิเตอร์30 H7N6 ถ้าเราเจอลักษณะแบบนี้นะครับ H7N6 นะครับนั่นหมายความว่ามันคือระบบรูคงที่ระบบรูคงที่เจอลักษณะแบบนี้นะครับคือตัวอักษรตัวใหญ่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับระบบรูคงที่แต่ในทางกลับกันนะครับเราเจอตัวเลขที่ไม่ใช่ตัว S ต่างๆเนี่ย H7 H8 H9 อะไรพวกนี้นะครับถ้าเราเจอตัวเลข N C ลักษณะแบบนี้นะครับที่ไม่ใช่ตัว H6 H7 อะไรพวกนี้นะครับเป็นระบบอันนี้พวกเราต้องจำนะครับเป็นระบบเราคงที่อันนี้คือวิธีการดูถ้าเราเจออะไรที่ไม่ใช่ตัว H ง่ายๆนะครับอย่างเงี้ยนะครับมันคือระบบเราคงที่ถ้าเราเจอตัวเลขที่อยู่ด้านบนเนี่ยมันคือตัวH อะไรก็แล้วแต่นะครับ768มันคือระบบรูของที่อันนี้คือหลักการดูหรืออาจจะใช้คำว่าวิธีการจำก็ได้นะครับแบบฝึกหัดนะครับเราก็จะไปเปิดตารางนะครับไดมิเตอร์30 H7N6 รูคว้านเพรานะครับค่าเผื่อบนรูคว้านเนี่ยได้เท่าไหร่เราได้เท่าไหร่ค่าโตสุดได้เท่าไหร่
ของลูกคว้านนะครับค่าตัวสุดของเพลาได้เท่าไหร่ขนาดเล็กสุดของลูกคว้านเท่าไหร่ขนาดเล็กสุดของเพลาได้เท่าไหร่อันนี้ระยะครอนมากสุดได้เท่าไหร่ระยะครอนน้อยสุดได้เท่าไหร่อัดมากสุดนะครับอัดน้อยสุดได้เท่าไหร่สุดท้ายมาชนิดของงานสวมเป็นชนิดของงานสวมอัดหรือสวมครอนหรือสวมพอดีอันนี้ผมต้องมีภาพประกอบนะครับพวกเราถึงจะเข้าใจแบบฝึกหัดผมมีโซลูชันนะครับพวกเราเขียนตามเลยผมข้ามไปที่บทที่9อธิบายเพิ่มเติมนี้ดีกว่านะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับอันนี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับพิกัดความเผื่อระบบ ISO ได้ไปแล้วมาตรงนี้นะครับวิธีการคำนวณหาชนิดของงานสวมยกตัวอย่างตัวตะกี้เลยไดมิเตอร์30 H7N6 ลูคว้านได้บวก21 0เพราได้บวก28บวก15อันนี้เอามาจากไหนผมเปิดตารางตารางเลยนะครับเมื่อกี้เราเจอ diameter 30ครับผมเขียนไว้ก่อนเนาะจากโจทย์เมื่อกี้โจทย์บอกว่า diameter 30 H7 N6 ถ้าเราเจออย่างนี้คือระบบรูคงที่เราก็ต้องมาเปิดตารางที่รูคงที่เสร็จแล้วเราจะดูยังไงนะครับวิธีดูไดมิเตอร์30อันนี้เราก็ต้องดูคอลัมน์นี้คือขนาดขนาด30อยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงพอยเตอร์นะครับ H7 H7 เห็นไหมครับบวก21 0เราก็เอาค่านี้ไปใส่ตรงตารางตะกี้นี้ส่วนเพราล่ะครับเพราของไดมิเตอร์30 H7 นี่แหละเพราคือ N6 N6 อยู่ตรงไหนครับตรงนี้คือการสวมพอดีนั่นแหละครับแต่ทีนี้เราจะเอาตัวเลขไปคำนวณปึ๊บเราก็ได้จุดตัดตรงนี้ถูกไหมครับนะครับ H7 ของรูคว้านบวก21 0นะครับแล้วก็ N6 ของเพราบวก15บวก28พอเราก็นำค่านี้มาใส่นะครับH7 เราได้0บวก21 N6 เราได้บวก15บวก28ทีนี้ 30.021 เนี่ยมายังไงขนาดตัวสุดนี่สูตรคำนวณอยู่นี่เลยครับแต่ตัวเลขหรือค่าพวกนี้นะครับให้เราจำไว้เลยว่ามันเป็นหน่วยไมโครเมตรขนาดรูคว้านโตสุดนะครับผมก็เอา30บวกกับ21หารด้วย 1,000 หรือค่าที่เราได้มาเนี่ยนะครับบวก21เนี่ย21นี่เราอย่าลืมว่ามันเป็นหน่วยไมโครเมตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราแปลงค่าแล้วมันก็จะได้0.021อย่างนี้เป็นต้นนะครับ30บวก 0.021 ก็จะได้ 30.021 อันนี้คือขนาดของรูคว้านโตสุดส่วนขนาดของรูคว้านเล็กสุด30บวก0นะครับเพราะว่าเผื่อล่างเราเป็น0ครับเนี่ยได้แล้วเราได้2ค่าแล้วนะครับเห็นไหมทีนี้ขนาดเราโตสุดนะครับเท่ากับ30บวก28หารด้วย 1,000 นะครับมันก็จะได้ 0.028 เราก็เอา 0.028 เนี่ยบวกกับ30นะครับมันก็จะได้ 30.028 เราก็นำมาใส่ตรงนี้นะครับคือขนาดของเพราโตสุดเนี่ยนะครับขนาดของเพราโตสุดเมื่อกี้ลืมผมก็ลืมบอกไปเนาะขนาดของรูคว้านโตสุดได้ 30.021 แล้วก็นำมาใส่ตรงนี้นะครับอันนี้เป็นส่วนของรูคว้านขนาดโตสุดเราได้เท่านี้นะครับขนาดของรูคว้านเล็กสุดเราได้30
แล้วก็เอามาใส่ช่องนี้นะครับขนาดเล็กสุดของรูปานนี่เนี่ยส่วนของเพรานะครับขนาดเพราโตสุดเราได้ 30.028 เราก็นำมาใส่ช่องนี้อันนี้คือขนาดของเพรานะครับแล้วก็ช่องที่เราใส่คือโตสุดขนาดของเพราเล็กสุด30บวก15หารด้วยพันนะครับมันก็คือ 0.015 นะครับบวกกับ30นะครับเราก็ได้ค่า 30.015 เราก็นำมาใส่ในส่วนของแถวของเพราแล้วคอลัมน์ของเพราขนาดเล็กสุดตรงนี้นะครับทีนี้วิธีการว่าเราจะเอาค่าที่นำค่ามาใส่ว่าระยะครอนสุดเนี่ยระยะครอนมากสุดเนี่ยเท่าไหร่ระยะอัดมากสุดเนี่ยเท่าไหร่วิธีการง่ายๆเลยครับการคำนวณชนิดของงานสวมชนิดของงานสวมนะครับเราเอาตามลูกศรนี้เลยเอาหางลูกศรเนี่ยตั้งลบด้วยหัวลูกศรผมเอาอย่างนี้ก่อนนะครับระยะครอนมากสุดครอนมากสุดนะครับ 30.021 นะครับคือเอาขนาดของรูใหญ่สุดมาลบกับขนาดของเพราเล็กสุดนั่นหมายความว่ามันก็ได้ระยะที่ครอนมากสุดนะครับเข้าใจง่ายๆก็คือเอารูใหญ่สุดแล้วก็เอาเพราเล็กสุดนะครับเราก็จะได้ระยะที่ครอนมากสุดก็เอาตัวนี้ตั้งนะครับเอาหางตั้งแล้วลบด้วยหัวลูกศรเนี่ยก็คือ 30.021 ลบด้วย 30.015 ค่าที่ออกมา 0.006 มิลลิเมตรเราก็นำมาใส่ระยะครอนมากสุดเพราะมันเป็นตัวเลขบวกแค่ค่าเดียวนะครับเราถึงนำมาใส่ระยะครอนมากสุดแต่ถ้าในกรณีตัวเลขออกมาเป็นค่าบวกทั้งสองค่าเราก็เอาค่ามากมาไว้ที่ครอนมากสุดค่าน้อยมาไว้ที่ครอนน้อยสุดอย่างนี้นะครับอีกตัวหนึ่งคืออะไรครับอีกตัวหนึ่งระยะอัดมากสุดระยะอัดมากสุดก็คือเราก็เอาตัวขนาดของเพราเนี่ยเล็กที่สุดตั้งนะครับโทษทีครับเอาขนาดของรูคว้านเนี่ยเล็กที่สุดตั้งลบด้วยขนาดของตัวเพราโตสุดอันนี้คืออัดน้อยสุดนะครับเราก็เอา30ตั้งลบด้วย 30.028 ค่าออกมาเป็นลบเพราะฉะนั้นมันมีค่าเดียวนะครับค่าลบเราก็นำมาที่ลบมากสุดแต่ถ้าในกรณีเราตั้งสมการแบบนี้นะครับต้องตั้งลักษณะแบบนี้ตลอดนะครับหรืออาจจะพูดได้ว่าตั้งแบบนี้นะครับเสมอพอมันออกมาเป็นค่าลบ2ค่าเนี่ยเราก็เอาค่ามากมาไว้ที่ระยะอัดมากสุดเอาค่าน้อยมาไว้ที่ระยะอัดน้อยสุดนะครับชนิดของงานสวมถ้ากรณีนะครับค่าออกมาเหมือนกับตัวอย่างเนี่ยครับมีค่าบวกค่าหนึ่งแล้วมีค่าลบค่าหนึ่งชนิดของงานสวมเนี่ยเป็นงานสวมพอดีแต่ถ้าในกรณีที่ตัวเลขออกมาเป็นบวกทั้งคู่นะครับชนิดของงานสวมจะเป็นสวมครอนแล้วอีกกรณีหนึ่งถ้าตัวเลขออกมานะครับเราตั้งสมการอย่างนี้ตัวเลขออกมาแล้วออกมาลบทั้งคู่เนี่ยนะครับชนิดของงานสวมก็จะเป็นสวมอัดโอเคนะครับในบทนี้ก็จะเป็นตัวเลขหน่อยหนึ่งนะครับให้พวกเราดูแล้วก็ทบทวนนะครับให้พวกเราทบทวนหน่อยนะครับบทนี้เป็นอาจจะพูดได้ว่าเป็นค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับระบบที่กัดความเผื่อเนี่ยเวลาเรากำหนดนะครับค่าต่างๆลงในงานแบบเนี่ยนะครับซึ่งมันมีผลต่อกระบวนการผลิตนะครับว่าเราจะเอางานละเอียดปานกลางหรืองานหยาบหรือหยาบมากนะครับเพราะฉะนั้น
นะครับผมอยากให้พวกเราเข้าใจในเรื่องของระบบพิกัดงานส่วนนะครับทีนี้เรามาดูแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดเนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวเลขหน่อยเนาะให้พวกเราเขียนตามนี้เลยนะครับแล้วก็ไปทวนดูว่าตัวเลขแต่ละตัวเลขแต่ละตัวเลขให้เราไปทวนที่มาว่าทำไมถึงได้ตัวเลขนี้นะครับจะลอกอย่างเดียวนะครับอย่าก๊อปปี้อย่างเดียวนะครับให้เราเขียนตามนี้เสร็จแล้วหาที่มาหน่อยนะครับมาว่าไอ้ที่มาของตัวเลขเนี่ยเขาเปิดตารางไหนนะครับเปิดตารางระบบรูคงที่หรือเปิดตารางระบบเราคงที่เนาะสิ่งที่พวกเราจะควรที่จะจำนะครับในระบบพิกัดความเผื่อก็อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าพวกเราเจอ H7 หรือ H อะไรก็แล้วแต่นะครับมันคือระบบรูคงที่แต่ถ้าพวกเราเจอที่ไม่ใช่ H อย่างเงี้ยนะครับอะไรก็ได้นะครับที่ไม่ใช่ตัว H ให้พวกเราจำเท่านี้นะครับแต่ถ้าเจอ H นำหน้าเนี่ยเป็นระบบรูคงที่ที่ไม่ใช่ H นำหน้าคือระบบเราคงที่อันนี้คือหลักการจำง่ายๆเนาะเผื่อพวกเราจะไปเจอนะครับข้อสอบในลักษณะแบบนี้นะครับในระบบที่กัดความเผื่อหรือระบบงานส่วนเนาะข้อ 9.2 ก็ไม่มีอะไรมากนะครับให้พวกเราฝึกก็กำหนดมิติทั่วไปนะครับเสร็จแล้วเขาแบบฝึกหัดข้อนี้เขาบอกว่าเขียนแบบเราขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับเราก็เอาเส้นผ่านศูนย์กลางตามนี้เลยนะครับความยาว100นะครับความยาว100เราก็ไปเปิดระบบพิกัดความเผื่ออิสระไว้หน่อยนะครับว่างานของเราเนี่ยนะครับเป็นงานละเอียดหรืองานหยาบเพราะฉะนั้น100เนี่ยมันก็จะมีค่าบวกลบนะครับอันนี้ให้เราฝึกกำหนดขนาดพิกัดความเผื่อนะครับส่วนที่เราจะเลือกว่าเป็นละเอียดปานกลางหรือหยาบให้พวกเราเลือกไปเลยครับเนาะวัตถุประสงค์ผมก็คืออยากให้พวกเราเปิดตารางเป็นทำนองเดียวกันนะครับอันนี้ผมก็ทวนนะครับทวนหลักการเขียนแบบว่าจงเขียนแบบขนาด2:1นะครับขนาดโดยวัดจากแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเรากำหนดขนาดมิติให้สมบูรณ์นะครับฝึกกำหนดนะครับขนาดมิติทั่วๆไปเนี่ยนะครับฝึกให้พวกเราเปิดตารางพิกัดความเผื่ออิสระนะครับพอเราเปิดตารางพิกัดความเผื่ออิสระแล้วเราเลือกความหยาบความละเอียดนะครับเราก็จะได้ค่า5ไม่ได้5เฉยๆแล้วนะครับ5เราก็ต้องมีบวกลบ16เราก็ต้องมีบวกลบหรือในกรณีที่เรากำหนดลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ต้องไปบอกในแบบว่างานของเราเนี่ยเป็นงานหยาบนะครับหรือปานกลางหยาบมากเป็นต้นนะครับเราจะต้องบอกนะครับถ้าเราไม่บอกเนี่ยในกระบวนการผลิตเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าเรางานของเราเนี่ยเป็นงานหยาบหรืองานละเอียดเก้าจุดสี่นะครับก็เป็นลักษณะทำนองเดียวกันนะครับก็กำหนดเพราะเราก็เขียนตามนี้เลยนะครับกำหนดขนาดมิติทั่วไปเนาะแล้วก็กำหนดสัญลักษณ์ผิวว่าเป็นผิวงานใช้เป็นผิวงานกลึงนะครับอันนี้ก็คือทวนในบทที่ผ่านมานะครับกำหนดมิติทั่วไปนะครับเป็นงานสวมเราก็กำหนดให้สอดคล้องกับงานนะครับอย่างแบบตัวนี้นะครับมีเพลาซึ่งสวมกับแบริ่งเพ
เราสวมกะแบริ่งเพราะฉะนั้นงานเป็นงานอะไรครับลักษณะงานก็คือเป็นงานสวมอัดเป็นงานสวมอัดนะครับเพราะว่าเราสวมกะแบริ่งตัวที่หมุนก็คือแบริ่งหมุนนะครับเพราะฉะนั้นผิวของแบริ่งกับเผาก็ต้องเป็นการสวมอัดอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นมูเล่สวมกับตัวเพลามูเล่สวมกับตัวเพลาก็เป็นลักษณะของการสวมพอดีนะครับผมยกตัวอย่างนะครับให้กำหนดลักษณะของพิกัดความเผื่อให้มันสอดคล้องกับงานสวมนะครับนะครับ 9.5 ก็เป็นลักษณะเดียวกันนะครับว่ามีลักษณะของท่อนะครับแล้วสวมกับบูทแล้วก็มาสวมกับตัวหน้าแปนนะครับให้เรากำหนดขนาดนะครับกำหนดขนาดงานสวมให้เหมาะสมกับลักษณะงานนะครับผิวนี้อาจจะผิวนี้ก็เป็นตัวท่อนะครับสวมกับตัวบูทก็อาจจะเป็นสวมพอดีนะครับสวมพอดีให้เราฝึกนะครับกำหนดที่กับงานสวมนะครับผิวตัวบูทตัวนี้กับตัวหน้าแปนตัวนี้ก็อาจจะจากโซลูชั่นไม่ได้กำหนดนะครับเราก็อาจจะกำหนดเป็นสวมพอดีนะครับสวมพอดีจะพอดีเท่าไหร่นั้นให้เราไปเปิดตัวเลขดูนะครับไปเปิดตารางดูว่าเราจะเอาอะไรคงที่เราจะเอารูคงที่นะครับมันก็จะเป็น H7 แต่ถ้าเราเอาตัวเพลาคงที่มันก็จะเป็นตัวอื่นนะครับก็จะเป็นตัวที่ไม่ใช่ตัว H นะครับผมขออนุญาตย้อนไปตรงตารางนะครับเราจะสังเกตว่าถ้าเป็นรูมันจะขึ้นต้นด้วยตัว H7 นะครับเป็นระบบรูคงที่แต่ถ้าเป็นระบบเพลาคงที่เนี่ยพวกเราจะเห็นว่ามันจะเป็น H แต่เป็น H ตัวเล็กนะครับแล้วส่วนตัวอื่นเนี่ยจะเป็นตัวใหญ่นะครับเราจะเห็นว่าตัวที่ไม่ใช่ H เนี่ยมันจะเป็นตัวใหญ่แทนเป็นลักษณะแบบนี้เป็นต้นนะครับก็บทที่9นะครับก็ฝากพวกเราเขียนแบบฝึกหัดนะครับตามโซลูชันไปก่อนนะครับหรืออาจจะเพิ่มเติมในส่วนของโซลูชันที่มันขาดหายไปนะครับพวกเราฟังบรรยายแล้วอาจจะติดตรงไหนนะครับที่ไม่เข้าใจก็สามารถไปสอบถามเพิ่มเติมในชั้นเรียนได้นะครับหรืออาจจะทวนในคลิปวิดีโอก็ได้นะครับก็ในบทที่9ก็ขอจบบรรยายนะครับเพียงเท่านี้นะครับฝากพวกเราทำแบบฝึกหัดด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ